ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็จะมานะครับสาธิตนะครับวิธีการนะครับสมัครนะครับหรือว่าเปิดกระดานเทรดนะครับ coinsport นะครับ .com.au นะครับสำหรับเพื่อนๆหรือว่านักเรียนนะครับที่อยู่ประเทศออสเตรเลียนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มหรือกระดานเทรดที่นะครับได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือสูงสุดนะครับในประเทศออสเตรเลียก็จะไปนะครับรีจิสเตอร์นะครับไปเปิดบัญชีกันนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็คลิกนะครับด้านขวามือนะครับด้านบนขวามือสุดนะครับเราก็จะมาเลือกที่ตรงนี้ครับรีจิสเตอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับก็ใส่นะครับอีเมลนะครับของท่านลงไปนะครับแล้วก็นะครับเซตพาสเวิร์ดนะครับอย่าลืมจดใส่เศษกระดาษไว้นะครับหรือว่าใส่โน้ตไว้นะครับแล้วก็ retype password อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ลิงก์นะครับ affiliate code ที่ผมส่งไปให้นะครับถ้าเป็นเพื่อนที่ได้รับลิงก์จากผมนะครับหรือว่าเป็นนักเรียนของผมนะครับหรือเพื่อนๆจะไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะก็คลิกตรง I'm not a robot นะครับแล้วก็ create account นะครับหลังจากนั้นเขาก็จะมีนะครับให้นะครับยืนยันหรือว่า confirm นะครับอีเมลนะครับเข้าไปคลิก confirm ในอีเมลของเรานะครับโอเคนะครับอันนี้ผมก็สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ทำให้เพื่อนๆดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะล็อกอินเข้าไปนะครับตอนนี้เมื่อเราสมัครเสร็จแล้วนะครับล็อกอินเราก็จะใส่พาสเวิร์ดของเราอีเมลนะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปใส่นะครับTwo-Factor นะครับ Authentication นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะพานะครับเข้าไปนะว่าเราจะเซตอัพอย่างไรนะครับเราต้องติดตั้งนะครับตัวนี้เข้าไปในโทรศัพท์ของเราด้วยนะครับคือ Authenticator เนี่ยนะครับ Google นะครับอันนี้ผมจะมีหลายตัวหลายกระดานนะครับ154416 154416นะเสร็จแล้วก็จะเข้ามาข้างในคราวนี้เราจะมาดูการนะครับวิธีการนะครับฝากเงินนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับก็ให้คลิกนะครับเรากลับไปหน้าแดชบอร์ดก่อนนี่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ฝากเงินเนี่ยครับก็ยังไม่มีตรงพอร์ตฟิลิโอเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับตรงนี้นะครับก็จะเริ่มฝากเงินก่อนนะครับการฝากเงินก็ต้องคลิกตรง deposit fund นะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถตรงนี้ครับเลือก deposit fund โดยใช้ poly นะครับ poly นี่จะเร็วมากนะครับสามารถแบบว่าเงินเข้าเลยแล้วเราก็สามารถนะครับซื้อคริปโตได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาระบุนะครับตรงนี้เขาจะบอกว่านะครับ daily limit เนี่ยเราสามารถฝากได้วันหนึ่งนะครับไม่เกิน 2,000 นะครับออสเตรเลียนดอลลาร์นะครับถ้าเราต้องการมากกว่านี้เนี่ยเราก็ต้องไปอัปเกรดนะครับ increase my limit นะครับสมมติว่าเราจะฝากที่100นะครับปุ๊บแล้วเราก็เลือกแบงค์นะครับก็จะมีเนี่ยคลิกตรงนี้ครับเลือกแบงค์มี Bank of Melbourne Bank of Queensland นะครับCity Bank Commonwealth Bank นะครับNAB นะครับแล้วก็ St. George Bank แล้วก็ Westpac นะครับรูปกับตรงนี้ที่ไม่มีก็คือ ANZ นะครับ ANZ นั้นไม่มีนะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็กด Continue นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมาให้เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ยืนยันอีกครั้งว่าเป็น Westpac นะครับนะครับเลือกนะผมก็เลือกผมใช้ Westpac นะผมจะเลือก Westpac ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก Continue นะครับแล้วระบบเขาจะเพราะว่าระบบ Poly เนี่ยจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเรานะครับนะครับซึ่งตรงนี้ปลอดภัยนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ต้องกังวลครับก็คือเขาไม่เซฟนะครับหรือว่าไม่จำนะครับ
เวลาเราล็อกอินนะครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งตรงนี้มันจะเป็นระบบที่เขาเชื่อมต่อกับแบงก์ของเราแล้วนะครับก็เราก็ใส่ customer ID กับ password ของเราไปนะครับว่าเวลาคุณล็อกอินนะครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งใน Westpac แบงก์ของคุณนะครับหรือว่าใน NAB แบงก์ของคุณนะคุณใส่คุณใช้ ID อะไรแล้ว password นะตรงนี้หน้าตาตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของเรานะครับเสร็จแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปเลือกบัญชีนะครับหลังจากนั้นพอเราเลือกบัญชีปุ๊บนะครับเราก็สามารถคลิกคอนเฟิร์มยืนยันนะครับว่าเราต้องการจะถอนเงินจากบัญชีเราอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเรานะครับเพื่อเข้ามาในคอยสปอร์ตได้นะครับตรงนี้ก็นะเพื่อนๆลองทำดูนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็นะครับคอมเมนต์หรือว่านะครับทักไลน์มาถามผมได้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราที่ฝากเงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับก็จะพามาหน้านี้นะครับตรงนี้ตรงหน้าแดชบอร์ดเราเนี่ยมันเงินก็จะมาเข้าอยู่ตรงนี้นะครับพอเงินเราเข้าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถนะครับมียอดเงินแล้วเราก็สามารถคลิกตรงนี้นะครับไป buy and sell ได้นะครับพอเรามีเงินอยู่ในพอร์ตปุ๊บเราก็สามารถนะครับมาเลือก buy ตรงนี้หรือว่า search ตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกเหรียญนะครับหรือเรา เลื่อนลงมาก็ได้ครับเราก็สามารถคลิกตรงนี้ครับถ้าเราจะซื้อ Bitcoin นะครับเห็นครับตอนนี้ราคาอยู่ที่วันนี้คือวันที่10วันอังคารที่18นะครับออกัสนะครับ2020นะครับตอนนี้ราคานะครับก็ขึ้นมานะครับ Bitcoin ก็ตอนนี้ขึ้นมาที่ 17,375 ออสเตรเลียนดอลลาร์นะครับสมมุติว่าเราต้องการจะซื้อในราคา100เหรียญออสนะครับเขาก็จะบอกเราว่าเราจะได้ Bitcoin อยู่ที่ 0.0057526 นะครับซาโตชิครับซาโตชิคือค่าเงินค่าคริปโตของ Bitcoin นะครับเสร็จแล้วเราก็กด buy ได้เลยนะครับถ้าเนี้ยผมไม่มีเงินใช่ไหมครับปุ๊บนะครับผมกดคอนเฟิร์มไปปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่า not enough fund เห็นไหมครับคือผมต้องไปฝากก่อนก็คือต้องกดคลิกฝากตรงนี้เพื่อกลับไปหน้าเมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้ดูครับกลับไปฝากเงินก่อนนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับก็น่าจะเรียบร้อยนะสำหรับการเปิดบัญชีนะครับคอยสปอร์ตแล้วก็การนะครับฝากเงินเข้าคอยสปอร์ตแล้วก็การนะครับซื้อนะครับเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับผ่านเว็บไซต์ coinsport.com.au นะครับเพื่อนๆนะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะครับหรือว่าทักไลน์ส่วนตัวนะครับจะในห้องเรียนก็ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็กดไลค์นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ subscribe นะครับช่องของผมนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีและสกุลเงินดิจิตอลนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ